ประวัติสมเด็จพระชัยราชาธิราชสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่13แห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิหลังจากการครองราชได้ทรงเป็นผู้นำทัพออกรบปราบกบฏหัวเมืองอยู่เป็นเนืองๆพระราชประวัติสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จพระราชสมภพราวพุทธศักราช2042เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ที่ประสูติแด่พระสนมในปีพุทธศักราช2077ขณะพระชนมายุราว 35,000 พรรษาได้ปราบดาภิเษกโดยการสำเร็จโทษพระรัศดาธิราชและขึ้นครองราชพระมเหสีพระราชโอรสธิดาคำให้การชากรุงเก่าระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชมีพระมเหสี2พระองค์คือ 1. พระมเหสีจิราวดี 2. แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์จากราชวงศ์อู่ทองสมเด็จพระชัยราชาธิราชมีพระโอรสที่ปรากฏในพงศาวดารสองพระองค์ประสูติแต่นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์คือพระยอดฟ้าได้ครองราชหลังจากเสด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตไม่ถึง2ปีก็ถูกขุนวราวงศาธิราชสำเร็จโทษพระศรีสินยังถูกเลี้ยงไว้หลังจากสำเร็จโทษพระยอดฟ้าต่อมาเมื่อขุนนางฝ่ายพระชัยราชาได้สังหารขุนวราวงศาและทักษิณสุราจันทร์ที่คลองสาบัวพระศรีสินได้อยู่ในเหตุการณ์แต่รอดชีวิตกลับมาได้ในรัชสมัยพระมหาจักรพรรดิพระศรีสินได้คิดกบฏต่อพระมหาจักรพรรดิจนต้องปืนสิ้นพระชนก่อนสวรรคตนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ลักลอบไปมีความสัมพันธ์กับพันบุตรศรีเทพหรือขุนวราวงศาธิราชพราหมณ์ผู้คุมหอพระซึ่งต่อมาได้ลักลอบปลงพระชนพระองค์ด้วยยาพิษในปีพุทธศักราช2089อย่างไรก็ดีการสวรรคตของสมเด็จพระชัยราชาธิราชด้วยยาพิษนั้นมาจากการบันทึกของพวกชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในอาณาจักรอยุธยาในสมัยนั้นชื่อเฟอร์ดินานด์เมนเดสปินโตซึ่งเป็นข้อมูลหลักในบทภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยแต่การสวรรคตของพระองค์ตามที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยหลายส่วนเช่นพงศาวดารต่างๆระบุว่าพระองค์สวรรคตด้วยอาการประชวรหลังจากกลับจากสงครามเจียงกรานในรัชสมัยของพระองค์ได้เกิดสงครามไทยกับพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2081เมื่อพระเจ้าตะเบงเทเวตี้แห่งกรุงหงสาวดีได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงกรานอันเป็นหัวเมืองชายแดนฝั่งตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงยกทัพไปตีกลับคืนมาในการทัพครั้งนี้พระองค์ได้นำทหารอาสาชาวโปรตุเกสไปด้วยอาสาชาวโปรตุเกสมีความชำนาญในการใช้ปืนไฟและได้เริ่มใช้ปืนไฟในการรบเป็นครั้งแรกกองทัพไทยสามารถยึดเมืองเชียงกรานกลับคืนมาได้เมื่อพระองค์ยกทัพกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาพระองค์ได้ปูนบำเหน็จกำชอบแก่กองอาสาชาวโปรตุเกสพระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนที่บริเวณตำบลบ้านดินเหนือคลองตะเคียนซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านโปรตุเกสและทรงอนุญาตให้สร้างโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทำให้มีบัตรหลวงเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาสงครามกับล้านนาเกิดการผลัดแผ่นดินขึ้นที่เชียงใหม่พระเมืองเกศกล้าถูกลอบปลงพระชนบรรดาเจ้าเมืองลำปางเมืองเชียงรายและเมืองพานได้ยกกำลังเข้ายึดเมืองนครเชียงใหม่ได้และพร้อมใจการแต่งตั้งพระนางจิราประภามหาเทวีพระราชธิดาในพระเมืองเกศกล้าขึ้นครองนครเชียงใหม่สมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงพิจารณาเห็นว่าล้านช้างอาจแผ่อำนาจเข้ามาปกครองล้านนาจึงทรงแต่งทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ในกลางปีพุทธศักราช2088แต่ไม่สำเร็จในปลายปีต่อมาจึงยกทัพไปอีกครั้งตีได้เมืองลำพูนเมื่อถึงเมืองเชียงใหม่พระมหาเทวีได้ยำอ่อนน้อมต่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศพระเมืองเกศกล้าร่วมกับพระมหาเทวีณวัดโลกโมลีและเสด็จกลับอยุธยา
ต่อมาสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตระหว่างทางสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงครองราชเป็นระยะเวลา13ปีตั้งแต่พุทธศักราช2077ถึง2089